บันโดวิดพูดถึง2แข้งใหม่หลังประเดิมสกอร์ได้ทั้งคู่โบซิดาบันโดวิดชม2แข้งใหม่ทำผลงานได้ดีหลังประเดิมสกอร์ได้ทั้งคู่เชื้อเยือนเซี่ยงไฮ้ SIPG สู้ได้หวังเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้โบซิดาบันโดวิดกุนซือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวชมลูกทีมหลังทำผลงานเปิดบ้านเอาชนะโฮจิมินห์ซิตี้2-1ผ่านเข้าไปเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟรอบที่3ได้สำเร็จเกมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมเมื่อช่วงเย็นของวันที่21มกราคมที่ผ่านมาปราสาทสายฟ้าได้2ประตูจากเบนาโดกูเอสตาและลิคาโดบูเอโน2ผู้เล่นต่างชาติคนใหม่โดยโบซิดาบันโดวิชได้กล่าวว่าวันนี้เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยแต่โดยรวมแล้วเรายังเป็นทีมที่ดีกว่าในครึ่งแรกเราสร้างโอกาสได้ไม่มากพอก่อนที่จะมีการพูดคุยกันช่วงพักครึ่งว่าต้องปรับอะไรบ้างเราต้องเร่งสปีดเกมให้เร็วขึ้นและต้องจบสกอร์ให้คมกว่าเดิมซึ่งนักเตะก็ทำได้ดีน่าจะยิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำต้องชื่นชมนักเตะที่เล่นได้ตามแท็กติกมีวินัยเพราะเรารู้ว่าโฮจิมินห์น่าจะเล่นบอลยาวขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาสนับสนุนเราชัยชนะเกมนี้เป็นชัยชนะที่สำคัญของสโมสรและสำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับเบนาโดกูเอสตาและลิคาโดบูเอโน2แข้งใหม่ที่ยิงได้ทั้งคู่ในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีครับทั้ง2คนทำผลงานในตอนซ้อมได้ดีมากแต่แค่เกมแรกยังคงพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆจากนี้เราจะมีเวลาในการเตรียมทีมอีก1สัปดาห์ก่อนที่จะไปเยือนเซี่ยงไฮ้ SIPG แน่นอนเป้าหมายของเราคือการผ่านไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มให้ได้บันโดวิชกล่าวสำหรับโปรแกรมเพลย์ออฟรอบที่3ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกจะบุกไปเยือนเซี่ยงไฮ้ SIPG ในวันที่28มกราคม2563